สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวอัปเดตข่าวเดตวันนี้แอดก็ยังหนีไม่พ้นข่าวของชนริปสงกระสินที่หลังจากได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในสโมสรคาวากิฟอนตาเล่เป็นครั้งแรกในวันที่26มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเซ็นสัญญาร่วมทีมเดี๋ยวทางด้านกุนซือใหญ่อย่างโทรุโอนิกิกุนซือใหญ่ของทีมดเดาไม่สัมภาษณ์กับสื่ออย่างสปอร์ตโฮชิ ดูบทสภาษดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับการนําเสนอเรื่องของตําแหน่งและโอกาสของชนาทิปรวมถึงได้ออกมาเผยถึงแนวทางในการสร้างทีมฤดูกาล2022นะครับว่าทีมคาดหวังที่จะควา้าแชมป์เจลีก3สมัยติดต่อกันซึ่งเราก็ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทีมมีศักยภาพที่ดีฤดูกาลนี้สิ่งที่จะต้องพยายามทําให้ได้และถูกติวอย่างเข้มข้นในช่วงพรีซีซั่น ก็คือเรื่องของความเร็วทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่และการจ่ายบอลโดยต้องเพิ่มความเร็วขึ้นจากฤดูกาลที่ผ่านมาปีนี้ไม่ใช่ปีที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะคู่แข่งแต่ละทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นฤดูกาลที่ผ่านมาเรามีช่วงเวลาที่ขาดความต่อเนื่องไปในเรื่องของเกมที่มีคุณภาพการปรับเอาความเร็วมาใช้ในการแข่งขันจะทําให้เกิดประโยชน์ในสนามนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโทรุโอนิกิที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางการทำทีมในฤดูกาล2022ไว้นะครับและในประเด็นสำคัญเลยที่มนำไม้ชมกันในคลิปนี้ก็เป็นประเด็นนี้นะครับซึ่งโทรุโอนิกิก็ได้เผยถึงชนาทิปส่งกระสินว่าชนาทิปจะช่วยทีมได้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในแง่ของการโจมตีในส่วนของการใช้งานผมมีความรู้สึกว่าในเกมรุกชนาทิพสามารถเล่นได้ทุกที่ถ้าเป็นระบบ433ก็เล่นได้ทั้งด้านในและด้านข้าง หรือว่าถ้าเป็นระบบ4-4-2หรือ4-2-3-1ก็อยู่ในตำแหน่งที่สนับสนุนกองหน้าได้มันจะเป็นความสุขของทีมที่มีความหลากหลายในการแข่งขันนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทรุโอนิกิที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตำแหน่งหรือว่าโอกาสของจาทิปในการลงสนามกับทีมซึ่งแผนการก็ไม่น่าจะต่างไปจากนี้นะครับน่าจะมีแค่ระบบ4-3-3 4-4-2แล้วก็4-2-3-1ที่โค้ชชาวญี่ปุ่นชอบใช้กันนะครับก็ แผนก็น่าจะมีประมาณนี้มาดูทางด้านของชาทิ์บ้างนะครับที่หลังจากการฝึกซ้อมชาทิปเองก็ได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจและเขินกับการซ้อมกับทีมวันแรกโดยช่วงกักตัวก็ได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพร่างกายมีความพร้อมเท่ากับเพื่อนร่วมทีมฟอนตาเล่ที่เข้าแคมป์ซ้อมลุวงหน้าไปก่อนการซ้อมครั้งนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นกระหายและมีการแข่งขันที่สูงทําให้เป็นการก้าวหน้าอีกขั้นของตัวเองพร้อมที่จะสู้ไปกับทีม ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ยากแต่ตัวเองก็มีเป้าหมายและจะทําให้ดีที่สุดส่วนการย้ายมาร่วมทีมฟอนตตเล่ที่มีเป้าหมายคว้า3แชมป์ในประเทศและรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียนั้นชนะทิพย์เองก็ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําและต้องการแน่นอนคือทุกคนอยากได้แชมป์ทำให้ตัวเองพยายามฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเติมเต็มให้กับทีมตามที่บอร์ดบริหารของสโมสรต้องการ ได้ตัวเรามาร่วมทีมนี่ก็เป็นคําพูดของชาติพิสงกระสินนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เจ้าตัวฝึกซ้อมเสร็จสําหรับฟอนตาเล่เองเป็นแชมป์เจลิกปีล่าสุดมีคิวที่จะแข่งขันศึกฟุตบอลเจลิกซูปเปอร์ครัพ2022ในวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะพบกับอุราวะเรดไดมอนด์แชมป์เอ็มเพื่์ครับปี2021หลังจากนั้นวันที่18กุมภาพก็จะประเดิมการแข่งขันเจลีกนัดแรกของฤดูกาล โดยการเปิดบ้านพบก,กับ f c โตเกียวก็ต้องส่งกำลังใจให้กับชาทิปส่งกระสินกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้แหละจะได้ลงตัวจริงหรือตัวสำรองแอดเองคิดว่าน่าจะได้ลงแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเพราะว่าต้องดูความฟิตของชาทิปกดน,นะครับคือเขาซื้อมาเขาก็ต้องการที่จะให้ชาทิปลงสนามอยู่แล้วนะครับค่าตัวขนาดนี้ค่าตัวขนาดนี้เขาอาจจะยกให้ชาทิพเป็นตัวจริงไปแล้วนะครับก็รอดูกันในวันแข่งขันวันจริง ในวันที่12กุมภาพันธ์แฟนบอลอย่างเราก็ลุ้นกัน2ต่อนะครับต่อที่1ก็ลุ้นว่าชาทิปจะได้ลงสนามหรือเปล่าส่วนต่อที่2ก็ลุ้นกันอีกนะครับว่าชาทิปจะคว้าแชมป์กับคาวากิฟอนตาเล่เป็นแชมป์แรกได้หรือเปล่าลุ้นกันมันครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะได้ชมกันแล้วก็รอเชียร์รอติดตามไปพร้อมกันส่วนข่าวเดยดคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ หากชอบการอัปเรตยข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเรีดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย